าสุดหัวใจเจี๊ยบเชิญยิ้มเล่าปาฏิหาริย์พระแก้วมรกตช่วยชีวิตภรรยาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากมายค่ะที่ได้เคยมาสักการะบูชาขอพรและหลายรายก็ได้พบกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระแก้วมรกตบอกเล่ากันปากต่อปากดังเช่นเรื่องราวจากรายการเปิดกรุลี้ลับซึ่งจะพาไปพูดคุยกับคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มที่บอกเล่าเรื่องราวของภรรยาของเขากับนาทีชีวิตที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจของพระแก้วมรกตโดยคุณเจี๊ยบได้เล่าให้ฟังว่าภรรยานับถือศรัทธาพระแก้วมรกตมากแล้วก็เคยมีประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเธอเองโดยก่อนวันเกิดเหตุเพียงวันเดียวเท่านั้นภรรยาได้ไปเช่าพระแก้วมรกตมาองค์หนึ่งแล้วก็มาเลี่ยมขึ้นคอไว้จากนั้นแล้วเธอก็ประสบอุบัติเหตุหนักมากถึงขั้นกระดูกแขนหักและไม่มีแผลอยู่ด้านนอกเลยแต่ที่หนักที่สุดคือกระดูกหลังก็หักด้วยคุณเจี๊ยบบอกว่าตอนนั้นทำใจเลยว่าจะต้องดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงแล้วก็เตรียมใจว่าจะต้องดูแลภรรยาซึ่งป่วยติดเตียงอีกคนหนึ่งด้วยโดยเรื่องราววันเกิดเหตุนั้นคุณเจี๊ยบเล่าว่าวันที่เกิดอุบัติเหตุตัวคุณเจี๊ยบทำงานอยู่ไม่ได้เดินทางร่วมไปกับภรรยาส่วนภรรยาเดินทางไปกับเพื่อนโดยรถยนต์และเพื่อนเป็นคนขับซึ่งจุดที่เกิดเหตุนั้นก็คือกำแพงแสนนาทีที่คุณเจี๊ยบรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุนั้นก็คือขณะนั้นกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับนครมีโทรศัพท์เข้ามาหานครพอนครรับโทรศัพท์ก็มีสีหน้าตกใจและจ้องมองมาทางคุณเจี๊ยบแต่คุณเจี๊ยบไม่ได้ยินเสียงทางปลายสายได้ยินแต่เสียงนครและก็ดูสีหน้าแววตาประกอบว่านครนั้นพูดเครียดและมีแววตาที่กังวลเมื่อวางสายไปแล้วก็รู้ว่าผู้ที่โทรมาก็คือหน่งช้าโทรหานครบอกข่าวเรื่องอุบัติเหตุดังกล่าวและแจ้งว่าภรรยาของคุณเจี๊ยบนั้นได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับรถที่คุณเจี๊ยบนั่งมานั้นเสียชีวิตคุณหน่งเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าเปอร์เซ็นต์ที่ภรรยาจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมนั้นหมอบอกว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะหมอเองก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะกลับมาเดินได้เมื่อไหร่จะยืนได้เมื่อไหร่แต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นโชคดีมากที่จากคนไม่มีความหวังในเรื่องการเดินได้เลยกลับใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นกลับมาเดินได้ 100% และเดือนที่3ก็สามารถไปต่างประเทศได้เลยซึ่งคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพราะบุญบารมีที่ภรรยาได้สั่งสมเอาไว้ด้วยประการหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ภรรยาของคุณเจี๊ยบนับถือที่ได้ช่วยปกปักรักษาเอาไว้มีชาวพุทธอีกมากมายค่ะที่มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตอย่างเช่นครูง้อรสสุคนกองเกตค่ะก็เคยเจอประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์เข้ากับตัวเธอเองและได้ถ่ายทอดเรื่องราวเอาไว้ผ่านเฟซบุ๊กของเธอในปี2562เล่าถึงปาฏิหาริย์ของพระแก้วมรกตว่าตัวครูเองก็เคยได้สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของท่านครั้งหนึ่งครูเคยตั้งใจไปกราบขอพรท่านแต่จำเวลาผิดปรากฏว่าวัดปิดไปแล้วครึ่งชั่วโมงเลยคิดในใจว่าขอให้ลูกได้กราบท่านด้วยเถิดแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเจ้าคะพอเดินไปถึงหน้าประตูเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนึงก็เดินมาบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวพี่พาไปกราบระหว่างเดินไปพี่คนนั้นก็บอกว่าท่านให้พี่มารับพี่เสร็จงานแล้วปกติไม่เคยมาตรงประตูนี้ท่านคงดลใจให้มาฉะนั้นวันนี้อะไรที่น้องตั้งใจมาขอจะสำเร็จแน่นอนครูน้ำตารื้นเลยและที่สำคัญสิ่งที่มาขอท่านก็สำเร็จดังใจปรารถนายังมีเรื่องอีกมากมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่ครูได้ยินจากคนใกล้ตัววันนี้ก็เลยมาขอพรทั้งตัวเองและที่สำคัญก็คือขอให้ประเทศชาติขอให้มีแต่ความสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองใครคิดดีทำดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทพเทวาขอให้ท่านเหล่านั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญชนะภัยทั้งปวงหากใครคิดไม่ดีก็ขอให้กลับใจกลายเป็นคนดีใครเห็นผิดก็ขอให้เห็นถูกขอพรนี้รวมถึงตัวข้าพเจ้าและครอบครัวญาติมิตรลูกศิษย์ลูกน้องของข้าพเจ้าด้วยเช่นกัน